สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคำศัพท์ภาษาเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัวหรือ die Familie die Familie แปลว่าสมาชิกในครอบครัวเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันในคลิปเลยนะคะคำศัพท์นะคะหัวข้อใหญ่ๆเลยเนาะ meine Familie meine Familie แปลว่าครอบครัวของฉันครอบครัวของฉันเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกในครอบครัวตามรูปภาพแรกกันเลยนะคะผู้หญิงคนแรกนะคะ die Mutter die Mutter แปลว่าแม่ผู้ชายคนต่อไปนะคะที่อยู่ขวามือเนาะก็จะเป็นพ่อนะคะ der Vater der Vater ต่อไปนะคะลูกชายลูกชายในภาษาเยอรมันก็คือ der Sohn der Sohn ต่อไปนะคะจะเป็นลูกสาวก็คือ die Tochter die Tochter แปลว่าลูกสาวคนต่อไปนะคะอยู่ด้านล่างผู้หญิงผมสีส้มๆนะคะ die Schwester die Schwester แปลว่าพี่สาวน้องสาว die Schwester พี่สาวน้องสาวต่อไปนะคะคนข้างๆเนาะผู้ชายผมสีเหลืองๆเป็นพี่ชายหรือน้องชายพี่ชายหรือน้องชายก็จะเป็น der BruderDer Bruder ต่อไปนะคะเป็นคำศัพท์คุณป้าหรือคุณน้าคุณป้าหรือคุณน้า Die Tante Die Tante และคุณลุงหรือคุณน้าคุณลุงหรือคุณอานะคะก็คือ Der Onkel Der Onkel เรามาดูรูปภาพต่อไปกันนะคะ DieFamilie die Familie แปลว่าครอบครัวนี้ครอบครัวนี้ข้างบนสุดนะคะ die Großmutter die Großmutter แปลว่าคุณยายคุณย่าคนที่ใหญ่กว่าแม่นะคะ Groß แปลว่าใหญ่ใช่ไหมคะ Mutter แปลว่าแม่คนที่ใหญ่กว่าแม่ก็ต้องเป็นคุณยายหรือคุณย่านะคะเขาเรียกว่าDie Großmutter Die Großmutter ส่วนข้างๆนะคะก็จะเป็นคุณปู่หรือคุณตาคุณปู่หรือคุณตาก็คือคนที่ใหญ่กว่าพ่อคนที่ใหญ่กว่าพ่อนะคะก็คือ Der Großvater Der Großvater ถ้าในภาษาอีสานเนาะเขาจะเรียกว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ใช่ไหมคะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ตรงกับในภาษาเยอรมันเลยค่ะที่คุณตาคุณยายเนี่ยก็จะเป็น der Großvater die Großmutter ต่อไปนะคะข้างล่างเนาะเห็นไหมคะบรรทัดต่อไปนะคะลูกศรจะชี้ไปที่ผู้ชายใส่แว่นก็คือ der Vater der Vater ที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อกี้ก็คือคุณพ่อนะคะและคนข้างๆนะคะผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีเขียว die Mutter die Mutterก็แปลว่าคุณแม่นะคะเด็ก2คนนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนาะลูกชายลูกชายก็คือ der Sohn der Sohn ลูกสาวลูกสาวก็คือ die Tochter die Tochter ก็แปลว่าลูกสาวนะคะถ้าเด็กๆ2คนนะคะหรือลูกๆเนี่ยลูกๆนะคะในภาษาเยอรมันนะคะเขาจะเรียกว่า die KinderDie Kinder เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะคะเขาเป็นพี่น้องกันเนาะคำว่าพี่น้องนะคะเขาเรียกว่า Die Geschwister Die Geschwister แปลว่าพี่น้องถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะพี่สาวพี่สาวหรือน้องสาวเขาเรียกว่า Die Schwester Die Schwesterแปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวส่วนน้องชายหรือพี่ชายน้องชายหรือพี่ชายเขาจะเรียกว่า der Bruder der Bruder
หลานนะคะหรือหลานตาหลานยายหลานปู่หลานย่านะคะเขาจะเรียกว่า der Enkelsohn แปลว่าหลานชายนะคะ der Enkelsohn หลานชายส่วนหลานสาวนะคะเขาจะเรียกว่า die Enkeltochter die Enkeltochter แปลว่าหลานสาวถ้าหลานหลานนะคะเป็น plural หลานหลานนะคะเขาจะเรียกว่า die Enkelkinder die Enkelkinder ต่อไปนะคะเราไปดูรูปฝั่งซ้ายมือนะคะที่เป็นผู้ชาย2คนก็คือคุณพ่อคุณกับคุณแม่พ่อกับแม่นะคะเขาเรียกว่า die Eltern die Eltern ก็คือพ่อกับแม่เนาะรูปคนแก่2คนนะคะที่เป็นผู้หญิงใส่แว่นตาที่ผมทองผมขาวๆกับผู้ชายแก่ๆนะคะก็เป็นคุณย่าคุณปู่คุณย่ากับคุณตาคุณยายเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในภาษาเยอรมันเนี่ยก็จะเรียกว่า die Großeltern die Großeltern ต่อไปนะคะเรามาดูคำเสริมอีกนิดหน่อยนะคะคำว่าหลานชายหลานชายนะคะก็คือDer Enkel Der Enkel ส่วนหลานสาวนะคะเขาจะเรียกว่า Die Enkelin Die Enkelin พ่อปู่พ่อตาพ่อปู่พ่อตาเขาจะเรียกว่า Der Schwiegervater Der Schwiegervater ส่วนแม่ย่าแม่ยายแม่ย่าแม่ยายจะเรียกว่าDie Schwiegermutter Die Schwiegermutter ต่อไปนะคะมาดูภาพข้างล่างสุดเลยนะคะ Das ist Tantes Familie Das ist Tantes Familie ครอบครัวของคุณป้าหรือครอบครัวของคุณน้าถ้าเรานะคะเป็นหลานสาวของคุณน้าคุณป้านะคะเขาจะเรียกว่าDieNichte die Nichte แปลว่าหลานสาวนะคะสำหรับหลานชายนะคะก็จะเป็น der Neffe der Neffe สำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะ